Good morning, teacher. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Sit down, please. Hey, dude. Sit down, please. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hey, dude. Sit down, please.รายการที่จะทำลายกำแพงความอายระหว่างคนไทยและฝรั่งตัวบูลเลอร์ไม่ใช่อาดัมนะฝรั่งอีกคนหนึ่งรอดูไม่ต้องสนใจไวยากรณ์มากไปในการพูดกับฝรั่งนะครับที่สำคัญคือการสื่อสารอย่างเข้าใจนะครับจะงูงูปลาปลาสเน็กสเน็กฟิชฟิชก็ตามขอให้มั่นใจในการพูดก็พอแล้วคุณจะได้รู้ว่าฝรั่งไม่กัดวันนี้จะมีภารกิจสถานความกล้าฉุดกระชากความอายอะไรบ้างแล้วเด็กไทยจะไปบุกดงฝรั่งที่ไหนปะไปซีดกันเลยอะไรอยู่ครับไม่รู้เลยครับเนี่ยให้แผนที่มารู้ไหมว่าวันนี้ให้ทำอะไรไม่รู้เลยครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ตัวเป็นเซลส์แมนเซลส์แมนเลยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่มีวิชาความรู้ให้เดี๋ยวให้ไปเรียนกับปรมาจารย์ไหนดูแผนที่สิไปที่สำนักงานขายนะแล้วเดี๋ยวไปถึงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนสอนทุกอย่างเลยแล้วตัวจะพร้อมที่จะไปขายของวันนี้เป็นซูเปอร์เซลส์แมนซูเปอร์เซลส์แมนขนาดนั้นเลยครับครับโอเคลองดูครับลองดูตัวครับครับมาทำอะไรเนี่ยมาหาท่านอาจารย์เจ้าสำนักครับสำนักอะไรสำนักสอนการขายครับเหรอครับแล้วไหนอาจารย์อ่ะยังไม่เห็นครับแต่ผมดูแล้วมันเหมือนท่ารถครับเหมือนท่ารถ มาถูกที่เปล่าแผนที่มันบอกอย่างนี้ครับมันต้องถูกนะครับมันต้องถูกแต่มันเหมือนท่ารถแล้วนี่รอเขามารับเหรอรอเขามารับครับเนี่ยนัดกันไว้ตรงนี้รออยู่ไม่น่าใช่แล้วมั้งเนี่ย Yes Yes IAm the master of salesmanship. Hey. So, you want to study sales with the master? Well, I'm the master, and you're gonna study. You gotta really want it. You're gonna make those sales.You gotta need it. You gotta want it with every ounce of feeling and gusto you have. Welcome to my academy. Please come in.
Yeah, let's see here. So, you want to learn sales? Yes, I want to learn sales. That's right. Okay. What do you know about sales? I don't know. You don't know anything about sales. Well, do you know the 5 main precepts of salesmanship? What's the first one? Fast sell it. Faster! What's the first one? Fast sell it. Fast sell it. Fast sell it. เมื่อกี้น้องตัวก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกับฝรั่งตัวเบ้อเล่อคนนี้นะครับที่ชื่อว่าจอห์นนะครับแล้วก็เขาพูดคำว่า service นะครับแต่เขาออกเสียงเป็นวอลแวนเป็น service นะครับ fast service fast service fast service ที่สำคัญนะครับตัว v นะครับก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับ for fun และ for far นะครับคือต้องเอาลิ้นฝีปากล่างมาขบกับฟันบนและพูดว่า service อย่างนี้นะครับ serviceที่แปลว่ารับใช้หรือไม่ก็บริการหรือให้บริการนะครับ service service อย่างนี้นะครับ service fast service faster what's the first one fast service I want a glass that was slow try it. I want a glass faster I want a glass faster I want a glass all right now you get the hang of it okay number 2 what's that good quality product no.Good quality product. Good quality product. That's right. Now, show me a good quality product. Glass. You think this is good quality? Strong. No. If you want to make it good quality, it's up to the salesman. Use your innermost self, your soul, your heart. Make the product good. You take this ordinary glass, give it to any other salesman. It's just an ordinary glass. But with me, heart into it, your soul.Make it good. Stand up. Take the glass. Now show me your heart, your soul. Make it a good glass. Drop it. Yes. If it's good, it won't shatter. Drop the glass. Throw it. Oh, that's not very good. It's broken. No. Use your soul.Heart. Now, watch this. That's how you make a good quality product. Now I'm talking good. See that? One more thing you have to remember. This is very, very important. Okay? Salesmanship, you have to use magic. When you have magic, you can sell anything. This is a magic cat. Okay.Ooh, why are you laughing? When you're going to make a sale, you rub the cat. Now I'm full of magic. I can feel it. ตอนมาหาโรงเรียนนี่มายากไหมโหยากยากไหมยากมากครับอะไรก็ไม่รู้อยู่โหเดินแบบต้องเดินผ่านนู่นนี่มาผ่านต้นไม้กว่าจะข้ามนู่นข้ามนี่มาหามารอก็ตั้งนานต้องไปนั่งรอเสร็จแล้วพอมาอะไรก็รู้มากับเมฆสีทองแล้วเจออาจารย์ครั้งแรกเราสุดไหนวะนี่อาจารย์เหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าถึงตอนแรกคิดว่าฝรั่งทั่วไปโอ้โหดูเอ้าอาจารย์ขี่เมฆมาแล้วตอนที่เราคุยกับอาจารย์ครั้งแรกนี่มันเป็นยังไงรู้สึกว่าตัวเองใช้ภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องมั้ยงงครับงงโหดเขามาเต็มเลยตะโกนงงไม่รู้ยังไงดีแต่ว่าก็โอเคครับใช้ได้พอคุยตอบนิดๆหน่อยๆ I think he seems like a good energetic kid well I mean he seemed to speak English okay although when he was speaking English to me he generally tended to use not too many words in a sentence so I got a feeling that maybe his vocabulary isn't that big
but it was okay. I mean, he could communicate. I understood what he was saying. I'm not sure what the problem is, but it seems like maybe he's thinking too much about how to speak before he speaks. I think when you speak, you just want to speak. And because the purpose is to communicate. It's not, oh, what do I have to do? Subject, verb. I mean, that's not really that important, right? You want to communicate and just express whatever ideas you have, right? John ก็ให้คำแนะนำที่ดีนะครับเขาบอกว่าน้องตัวเนี่ย is thinking too much before he speaks. Thinking too much ก็คือคิดมากไปก่อนที่จะพูดนะครับ before he speaks นะครับ John บอกต่อไปว่า the purpose is communication. The purpose is communication. ซึ่งคำว่า purpose ก็แปลว่าจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของการพูดคุยก็คือการสื่อสารนั่นเองนะครับ The purpose is communication. Don't think too much. อย่าคิดมากไปนะ And I'm not sure if he did that. He did communicate with me, but I don't know if he expressed everything he was thinking. So, you're ready to make some sales? Yes! All right. Good stuff. Now, your mission for today is to do whatever you can to make 2,000 baht worth of sales. 2,000? Okay, okay, 2,000. Can you do it? Okay, okay. Now, very special for you. Remember, a good salesman needs a good uniform. Okay, good uniform. Yeah, you ready for your uniform? Really, you want to see how it looks? I bet you do. Well, here it is. Like it? It's you, isn't it? Very, very you. Try it on. ภารกิจในวันนี้ก็คือต้องขายของให้กับฝรั่งโดยนำเทคนิคที่ปรมาจารย์จอนได้สอนให้แล้วไปใช้เพื่อให้ได้เงินถึง 2,000 บาทหากขายของได้ตามจำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้ถือว่าผ่านภารกิจนี้เป้าหมายคือขายได้ 2,000 ครับผมแล้วจะได้เหรอวันนี้ต้องลองดูครับว่าจะได้หรือเปล่าก็ลองดูครับตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกันเขาจะซื้อไหมเนี่ยสู้ไม่สู้สู้ครับสู้แน่นอนแล้วเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างกลยุทธ์ผมครับก็เดี๋ยวเข้าไปหาเขาเลยครับบอก for charity สำหรับการกุศลโอเคครับทุกคนขอให้โชคดีดูเต็มแม็กซ์ทุกท่านครับผมเฮลโหล for charity 20บาทเฮ้ยHello, this is for Sherry here. Yeah. 20 baht for one. Yeah, no. Yo, this is for Sherry. Hello, this is for Sherry, 20 baht, yeah. One more. Yeah, for the children, for little children. Ah, not bowl, not bowl. Very good taste. No, no, yeah. Very good. Thank you, thank you. นานที่เห็นคนใจดีครับเนี่ยHello. What are you selling here? Yeah, I'm selling for the charity for children. What is the charity for? For children, little children. Little children? That's for a really good cause. But what exactly are you selling here? Yeah. 20 baht, yeah. 20 baht? But that's so expensive. Yes, that's for charity. For 20 baht, I can buy a shake. Sorry, it is for charity. Yeah, we're on my camera. How can I know that it's good? Like, I want to try it first. Is there something I can try?Here, give me something. Let me try something. This is a good test. This is a good test. All right, I'm gonna try it out. When I'm a young student, I eat this a lot of this. Yeah, I don't know. I don't really like that much. You can have it back. What else is good? Yeah. I want to try this one. Give me one. 20 baht. Yeah. 20 baht for yes. four. Yes. No. 20 baht. Look, 20 baht. 20 baht. And this one, thank you.สำหรับไอ้นี่ครับลองโอเค well thank you very much for the candy see you later hey yo it's my money for the charity you eat no but it's not even you eat my candy
Please, you pay me for the charity. You know what? You try so hard. I'm gonna give you 20 baht. Yes. Oh, very. Thank you. Very, if very, that, very. Because you try very hard to sell to me, you can have 100 baht. Yeah. Oh, thank you. Bye bye. Okay. มันจะเหลือพอ 2,000 ได้ถึง 2,000 บาทครับHello, 20 baht for the charity. เหนื่อยไหมตัวเหนื่อยครับได้185บาทเนี่ย185เลยครับใช่ครับไวเอ้ยถึงแน่ถ้า185แล้วโอเค This is for charity. You look on the camera. 20 baht. For the children? Yes, for the children. Oh, thank you so much. Very thank you. You please. Hello, it's for charity. 20 baht for this one. Charity for little children.What is it? Candy. Oh, 20 baht. For yes. Children. What's the children? For the children, the channel is a pay for children. I'm from the. Hey, dude, sit down, please. You look on the camera. 20 baht, please. What is the charity? Yes, it's charity. Who are the children? What's wrong with them?เขาว่าครับเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นถามว่า What is this charity for ซึ่งคำว่า charity แปลได้หลายอย่างนะครับอาจจะแปลว่ามูลนิธิอาจจะแปลว่าการกุศลหรืออาจจะแปลว่าความใจบุญก็ได้แล้วแต่กรณีนี่ครับแต่ในกรณีนี้น่าจะถามถึงว่าการกุศลนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรครับสำหรับอะไรเพื่ออะไรนะครับนั่นเองนะครับ Please What is charity Yes charity Who are the children What's wrong with themเขาว่าไงครับ for little girl little children ไอ้บอกไงดีวะ I can't speak you yes you can help me I get one of these yes one it's so hot you look at it. I have that effect oh thank you very much bye byeThis is for charity, 20 baht. Yeah, you... Here's the picture, and then... Sure. Oh, very thank you. Thank you. Good luck. Yeah, good luck too, good luck too. My face. Whoa, you look so much like me. What's up, buddy? How are you? Yeah.So what's going on right here? What are you doing? This is for charity, 20 baht for this one. Okay, look, you gotta be really loud if you wanna sell this stuff, okay? You gotta be like really outspoken. You gotta be like, hey guys, you wanna buy this stuff here? It's really nice, it's really cool. Look, we got like a bunch of Thai candies here. Like, you wanna help this kid buy some stuff? Here, so try to be a bit loud. 20 baht for the kid. 20 baht for yes, the kid. Yes, 20 baht for the kid. Help out the kids for 20 Now, baht. Can you help me? 20 baht for the kid. Help out the kids, man.For the kids, for the charity. You gotta be louder, man. You gotta look them in the eye, like when I'm looking you, okay? Tell Hello. Them. This is for charity, 20 baht for the one. Hey. All right. Second step is you gotta walk after them, okay? So let's find a nice customer and walk after them. Hello. Hi, ladies, you wanna help this little boy out by buying some stuff? Oh, so mean. Come on, it's just 20 baht. Help the kid out. Help the kid out, people. Hello.Okay, kid. Good luck. Have fun. Bye bye. Hello. This is for charity. Hello. For charity, 20 baht. Yeah. Hello. This is for charity, 20 baht. Hello. Hello. This is for charity, 20 baht for one. Yeah. Yo. Hello. 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 คนเหนื่อยครับเหนื่อยมากยากกว่าที่คิดไม่เซลมาเนี่ยโอ้ยากยากเกินแล้วพี่ยากมากอ่ะแล้วแบบกว่าจะขายได้ก็นาน HelloFor charity 20บาทว่าทำบุญมาน้อยหรือเปล่าคงไม่ได้ทำเลยตั้งแต่เกิดคงไม่ได้ทำเลยขายไม่ได้เลยเนี่ยมีใครให้ความช่วยขอความช่วยเหลือเนี่ยตัวต้องช่วยเขานะต้องช่วยครับบุญจะส่งผลครับผมไหวไหมตัวไหวครับไหวครับโอ้โอ้โอ้เอ้ยโอ้I can help you I can help you I need some medicine.
some medicine. One medicine. I'm gonna faint. ยาดมให้ไอ้มียาดมครับ please ยาดมให้ยาดมยาดมให้ยาดมอดีตนะยาดมไหมพี่ไอ้ย่าขอบคุณมากครับผมvery good thank you please walk me back home to my house okay where are your house my house inside He was actually very, very energetic, which I think was one of his strong traits. So actually, when he was sitting outside with all these people, he would actually voice his sales thing out, and then he would actually be out there in front of people trying to like do all this stuff. But I think what kind of went wrong in terms of his sales skill was that he wasn't grabbing people's attention enough, or if he was grabbing to it, he wasn't latching onto that attention. So he could be like very loud, or he could start talking to people, but there isn't really a lot of like following up to actually make sure he actually closes the sales. So I think he could improve on that a little bit for the next time. ครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้กี่บาทแล้วโอ้ย300เกือบ400อาจารย์ได้ของมาอย่างนึงไม่ใช่เหรอเออใช่ครับใช่แมวเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเขาหนีแล้วแมวไม่ได้แล้วแมว20 baht for the charity. Okay. Woohoo! This is for charity. Hello. Who are you? Who are you? Oh. Yeah, I'm 16 years old. Yeah. Where you come from? โอ้ยแล้วนับตังค์หนูก็ได้เท่าไหร่วันนี้ตัว100 200 300 400เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 8 1108บาทใช่1108บาท1180บาท80บาทครับแสดงว่าวันนี้ทำภารกิจไปไม่ผ่านนะครับตัวครับเหตุการณ์ทั้งวันนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะมันสอนอะไรกับเราบ้างคือภาษาอังกฤษมันก็สอนหลายอย่างนะคือแบบผมพูดได้ไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือพอจะบอกเขาก็บอกมันก็เสียโอกาสในการจะบอกเขาว่าเราจะเอาไปทำอะไรยังไงบ้างซึ่งก็เสียลูกค้าไปหลายคนเหมือนกันผมก็โอ้พูดไม่ได้แย่แล้วก็งูปลาไปแต่ได้ก็ได้ทักที่ได้มาก็โอเคแล้วครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่กล้าพูดเลยครับไม่กล้าพูดยังไงก็พูดหน่อยครับมันคือจริงๆแล้วเราไปคิดเองว่าพูดผิดแล้วมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วพูดผิดยังไงผิดเป็นครูมันก็สอนเราได้เหมือนกันว่าอย่างนี้มันผิดนะคราวหน้าเราก็แก้ไข Hey dude sit down please บอกแล้วเห็นฝรั่งที่ไหนก็บุกไปเลยอย่ากลัวและความเก่งกล้าก็จะเข้ามาเองแล้วคราวหน้าจะมีน้องๆคนไหนมาร่วมทำภารกิจบ้าๆบอๆกับรายการ Hey dude sit down please ห้ามพลาดนะจ๊ะสวัสดีครับ